หมวดที่17ในหน้า409นะคะผู้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันพอมันมีหมู่มีคณะมีกลุ่มพระองค์ก็สอนว่าผู้ไม่ต้องทะเลาะวิวาทกันคือทุกคนต้องฝึกอันนี้หมดเลยนะเราถึงจะไม่เป็นสังฆะที่ทะเลาะกันนะคะภิกษุทั้งหลายพวกเธออย่ากล่าวถ้อยคำที่เป็นเหตุให้ยึดถือแตกต่างกันว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดปฏิบัติข้าพเจ้าปฏิบัติถูกอันเนี้ยเปรียบเทียบเห็นการเปรียบเทียบคือการมีมานะความถือตัวท่านไม่รู้ทั่วถึงเรารู้ทั่วถึงท่านผิดเราถูกประมาณนี้เลยค่ะมันจึงทะเลาะกันท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมวินัยได้อย่างไรเพราะท่านปฏิบัติผิดพอเราเห็นคนอื่นปฏิบัติผิดเราไปบอกเขาเลยว่าเธอเนี่ยจะรู้ทั่วถึงพระธรรมวินัยได้ยังไงก็ในเมื่อเธอปฏิบัติผิดฉันตหะที่ถูกถ้าคุณเห็นใครพูดอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้เลยนะคะมันจะมีการชวนกันทะเลาะวิวาทแล้วล่ะค่ะเพราะมันมีมานะความถือตัวคำควรกล่าวก่อนท่านกล่าวที่หลังคำควรกล่าวที่หลังท่านมากล่าวก่อนเห็นไหมคะลงรายละเอียดของการติเตียนทุกเรื่องคำพูดของท่านจึงไม่เป็นประโยชน์คำพูดของข้าพเจ้าเป็นประโยชน์แค่คนเอาท้ายมาพูดหัวก็จะไม่เป็นประโยชน์ในความเชื่อของเขาถ้าคนเอาหัวมาพูดท้ายก็จะไม่เป็นประโยชน์ในความเชื่อของเขาข้อที่ท่านเคยถนัดมาแปรปรวนไปเสียแล้วข้าพเจ้าแย้งคำพูดของท่านแรกหมดแล้วอันนี้คือชวนชกเลยนะคะท่านถูกข้าพเจ้าข่มแล้วเห็นไหมประนามแล้วนั่นแหละข่มไปประนามเขาแล้วเพื่อให้ถ้อยคำพูดผิดๆนั้นเสียเมื่อท่านสามารถก็จงค้านมาเถอะท้าตีเลยอันนี้ท้าตีเลยดังนี้พวกเธอไม่พึงกล่าวถ้อยคำเช่นนี้พระองค์บอกเลยตถาคตบอกเลยเธอไม่ควรเนี่ยกล่าวอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายดูนะไปทะเลาะกับใครนะให้ค้านมาเถอะจะเถียงจะชกเลยหรือว่าจะอะไรก็ว่าไปนะคะพระองค์ท่านก็บอกว่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นๆไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานอะไรก็ตามที่ทำแล้วไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายเนี่ยคือมันจะหน่ายมันไม่เข้าไปกำหนัดคลายกำหนัดเพราะหน่ายมันก็คลายกำหนัดมันดับนะคะมันบอกไว้เลยวิราคะนิโรธาคือดับพอวิราคะมันหน่ายออกมาไม่เข้าไปสนุกกับมันก็ดับนิโรธามันเป็นการเข้าถึงความสงบรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเนี่ยค่ะคือมันโวสักขะเลยมันไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเธอจะกล่าวจงกล่าวแต่เรื่องที่ว่าความทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้และข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นเช่นนี้เช่นนี้ทั้งหมดนี้คืออริยสัจอริยสัจ4ทุกข์กิจต่อทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นกิจต่อเหตุแห่งทุกข์คือสมุทัยต้องละดับสนิทแห่งทุกข์คือนิโรธหรือนิโรธต้องทำให้แจ้งและข้อปฏิบัติเครื่องให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกข์คือภาวนามรรคขับภาวนาต้องมีมรรคกับภาวนาเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าการกล่าวนั้นเป็นการกล่าวที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความดับ
ความสงบความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานบทเนี้ยเป็นบทที่ใช้ได้กับทุกบริษัทแล้วค่ะไม่ว่าจะบริษัท4หรืออาจจะเป็นบริษัทอะไรก็ได้หรือเอาหุบเขาโพธิสัตว์ถ้าอยู่กันทะเลาะกันทุกไหมทุกทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นควรเอาชนะมะควรถือตัวอวดดีมะว่าฉันถูกคนอื่นผิดถ้าเราบอกว่าหุบเขาโพธิสัตว์เป็นทางรอดน่ะเราไม่ทำหรอกค่ะเราก็รู้ว่าทุกอ่ะปล่อยคนทุกไว้นิ่งๆก่อนให้ตกตะกอนเช่นเวลาที่เราพบว่าเราทำกิจในอริยสัจ4เมื่อใดที่เรารู้ในกิจของอริยสัจ4ทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นละอวิชชาให้ได้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะกิจต่อสมุทัยต้องละอวิชชาให้ได้กิจต่อนิโรธคือต้องทำให้แจ้งต้องดับให้ได้เร็วมากเท่าไหร่ก็รอดมากเท่านั้นแล้วก็มีมรรคภาวนาในการดับเวลาที่เราทำอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันทุกวันทุกลมหายใจของเราคิดว่าที่นี่เป็นทางรอดไหมคะเป็นบริษัทก็รอดค่ะแก้ปัญหาได้เลยคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรก็ได้ที่คุณจะเอาคนมาประชุมแต่ในโต๊ะประชุมต้องไม่ทะเลาะกันเจ้าค่ะนี่ไงลองเอาไปใช้ในโต๊ะประชุมต้องไม่ทะเลาะกันยิ่งเราเป็นผู้บริหารเจ้าค่ะนี่เมื่อเราเป็นผู้บริหารใจเราต้องกว้างเรารู้ว่าสิ่งเนี้ยมันดีกว่าที่ลูกน้องเราทำแต่เมื่อลูกน้องเราเขาพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองเราจะโกรธทำไมอ่ะเราจะทุกข์ทำไมเราก็ใจกว้างวางอคติให้เขาเสนอความคิดเห็นขึ้นมาและเราก็มีผู้รู้อีกมากมายที่มีประสบการณ์ก็แชร์ความคิดเห็นมาถ้าเขาเป็นคนที่เปลี่ยนทิฐิได้เขาน่าเลี้ยงมากค่ะเพราะเขาจะนำพาบริษัทเรารอดจริงเจ้าค่ะอันนี้แหละค่ะคือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ในวันนี้